เป็นเรื่องราวชวนงงค่ะเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความเป็นธรรมหลังจากไปร่วมการแข่งขันกินเร็วอาหารญี่ปุ่นที่จัดโดยหน่วยงานราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กินหมดเป็นคนแรกแต่ได้ที่2โดยกรรมการอ้างว่าลีลาสู้คนที่1ไม่ได้ซึ่งเธอได้ลงคลิปวิดีโอในช่วงการแข่งขันและตอนที่ประกาศรางวัลโดยมีเสียงพิธีกรพูดว่าน้องตั้งใจกินมากแต่เสียดายไม่เก่งเรื่องลีลางานนี้ค่ะก็ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าแข่งกินเร็วเกี่ยวอะไรกับลีคนที่กินหมดไวควรได้รางวัลหรือไม่ล่าสุดสาวผู้โพสต์ค่ะได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวว่าวันนี้ทางผอ.ผู้จัดมีการโทรมาคุยนะคะแต่ไม่ได้ทำให้รู้สึกดีเลยค่ะบอกว่าแข่งเอาความสนุกไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนี้ทำไมเราต้องทำลายชื่อเสียงขององค์กรและมีการต่อว่าว่าจะฟ้องร้องที่เราลงคลิปการแข่งขันทั้งหมดด้วยทุกคนคิดว่าไงคะ